สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในช่วงฤดูร้อนกันค่ะนี่คือเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวที่เราซื้อมาจากร้านค้าเราก็จะใช้พันธุ์ของตะวันต้นกล้าค่ะก็จะงอกดีเป็นอย่างมากค่ะอายุการเก็บเกี่ยวของเขาก็จะอายุ60ถึง65วันค่ะหลังจากที่เราหย่อนเมล็ดลงไปค่ะส่วนดินที่เราจะผสมเพื่อเพาะเมล็ดข้าวนั้นเราก็จะมีดินร่วนมีขุยมะพร้าวและปุ๋ยข้อค่ะในช่วงฤดูร้อนเราก็จะเพาะให้เขาขึ้นอย่างง่ายๆด้วยวิธีนี้คือการเพาะเมล็ดเขาก่อนค่ะถ้าเราลงไปปลูกในแปลงเลยตัวแมลงก็จะมากัดกินได้ง่ายเราจึงใช้วิธีการเพาะเมล็ดลงในกระถางแบบนี้เพื่อเป็นการเพาะเขาเราจะหยอดไปทีละ3เมล็ดเลยค่ะเผื่อว่าเขาไม่ขึ้นค่ะเราก็จะนำเม็ดหยอดไปกระถางละ3เมล็ดทุกกระถางเลยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด21กระถางค่ะหลุมละ3ต้นค่ะส่วนมากเขาก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะเมล็ดนั้นเขาก็ผ่านการคุกยาฆ่าแมลงมาค่ะนี่ค่ะเมล็ดของเราก็งอกมาเป็นต้นแบบนี้เราใช้เวลาประมาณ3วันค่ะเราก็จะมาปลูกลงในหลุมเลยค่ะที่เราเตรียมแปลงเอาไว้ค่ะนี่คือต้นที่เราจะปลูกค่ะก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะขุดหลุมให้ลึกพอประมาณค่ะและเราจะโรยด้วยปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยคอกอะไรก็ได้ค่ะเพื่อเป็นธาตุอาหารให้ต้นข้าวโพดข้าวเหนียวของเรามีอาหารได้กินค่ะส่วนหลุมนั้นเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ1ก้าวของเราค่ะเมื่อเราโรยปุ๋ยคอกเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นเขามาปลูกเลยค่ะต้นก็กำลังงามเป็นอย่างมากเลยค่ะรากก็จะเยอะด้วยค่ะเราเพาะเมล็ดแบบนี้เขาจะงอกได้เร็วเป็นอย่างมากและต้นก็แข็งแรงด้วยค่ะเราก็นำมาปลูกลงในหลุมเลยค่ะการปลูกก็ง่ายๆเราแค่เอาดินกบเท่านั้นค่ะวิธีการปลูกก็จะปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะฤดูร้อนเราก็จะต้องมันดูแลลดน้ำให้เขาเปียกชุ่มอยู่ตลอดค่ะถ้าเราไม่ลดน้ำให้เขาชุ่มเมล็ดก็จะฝักเล็กฝักไม่ใหญ่และก็จะเป็นฝักที่หล่อๆด้วยค่ะเราปลูกไว้กินเองเราก็ปลูกไม่เยอะค่ะแต่เราจะดูแลให้ทั่วถึงให้ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะได้ฝักที่ใหญ่และสมบูรณ์ค่ะช่วงฤดูร้อนเวลาที่เราลดน้ำไปน้ำก็จะแห้งเร็วเราก็จะหาวัชพืชมาคุมหน้าดินค่ะวัชพืชที่เราจะใช้คุมหน้าดินในวันนี้ของเราเราก็จะเป็นเลือกเป็นดอกจอกตากแห้งค่ะดอกจอกเราก็จะหาง่ายๆจากในท้องร่องของเราค่ะเราก็จะช้อนขึ้นมาตากแดดค่ะในดอกจอกเขาก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างจะสูงเลยค่ะเมื่อเขาแห้งแบบนี้เขาก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นข้าวโพดแล้วก็ยังสามารถคุมเพื่อดูดความชุ่มชื้นให้มีความชุ่มชื้นได้นานอีกด้วยค่ะถ้าใครไม่มีดอกจอกจะเป็นใช้เป็นหญ้าหรือเป็นฟางก็ได้ค่ะเราก็จะคุมข้างๆหลุมเขาไว้เพื่อกันความร้อนค่ะเวลาที่แดดจะจัดในช่วงฤดูร้อนค่ะ
เมื่อเขาย่อยสลายเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวโพดของเราอีกด้วยค่ะการรดน้ำเราก็จะรดน้ำเขาวันละ1ครั้งในตอนเช้าๆเราจะรดเขาให้ชุ่มเลยค่ะแล้วเราจะมาอัปเดตเมื่อตอนที่ต้นข้าวโพดเขาโตแล้วและมีฝักให้เราได้กินค่ะก็เป็นการปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูร้อนแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ